เรื่องหมูที่ไม่หมูนะล่าสุดมีคำสั่งออกมาแล้วจากกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะออกเป็นราชกิจจานุเบกษานะคะฉบับที่1ปีพ.ศ.2565นี่แหละเรื่องห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรนะคะลงนามแล้วเรียบร้อยและกำหนดสินค้าและบริการเป็นสินค้าควบคุมแล้วนะคะสำหรับสุกรและเนื้อสุกรออกมาแล้วเมื่อวานนี้ส่วนมาตรการในการแก้ไขเขาแบ่งเป็น3ระยะค่ะระยะเร่งด่วนเลยนะตอนนี้ก็มีคำสั่งมาแล้วอย่างที่บอกห้ามส่งออกหมูมีชีวิตเริ่มตั้งแต่6มกราคมถึง5เมษายนนะคะแล้วก็จะไปช่วยเหลือเรื่องของราคาอาหารสัตว์ไปลดการนำเข้าพวกกากถั่วเหลืองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างๆเองนะคะรวมถึงจะไปเร่งสำรวจภาพรวมการผลิตสุกรในประเทศไทยของเราและจะไปกำหนดพื้นที่เป้าหมายอันนี้คือมาตรการเร่งด่วนส่วนระยะสั้นนะคะที่จะต้องทำควบคู่กันไปเลยก็มีเรื่องของการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะตอนนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่กิโลกรัมละ10ถึง13บาทถือว่าแพงที่สุดในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วก็จะไปพัฒนาขยายกำลังการผลิตแม่พันธุ์แม่สุกรนี่แหละเร่งศึกษาวิจัยยาและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดอันนี้ระยะสั้นส่วนระยะยาวนะคะจะผลักดันยกระดับมาตรฐานฟาร์มเกษตรกรเพื่อป้องกันโรคระบาดไม่ว่าจะเป็น GMP GFM ต่างๆเนี่ยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงฟาร์มนะคะแล้วก็มีการจัดสินเชื่อผ่านธนาคารธกส.เพื่อการเกษตรนี่แหละเขาเตรียมวงเงินให้เกษตรกรคนที่อยากจะเลี้ยงหมูหรือเคยเลี้ยงอยากจะได้เงินทุนไปติดต่อได้เลยนะรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะระยะเวลาในการผ่อนชำระปลอดต้นปลอดดอกงวดไหนบ้างติดต่อได้ที่ธกส.นะคะท่านนายกก็ห่วงก็เลยเป็นบัญชามานี่แหละในมุมของผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนมากราคาหมูแพงนะคะ100กว่าบาทละค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยหมดไปกับซื้อเนื้อหมูเขาว่าอย่างนั้นในมุมของคนที่เลี้ยงก็มีมุมที่เขาได้อานิสงส์นะไปที่ภาคใต้กันบ้างที่ตรังนะคะขึ้นชื่อเรื่องของหมูหันหมูตัวน้อยนี่แหละนะคะคุณอารีดับพันอายุ56ปีเป็นชาวบ้านเขาบอกว่าเลี้ยงหมูพื้นบ้านมานับ10ปีละวันนี้ยิ้มได้แล้วไม่ต้องคอยหลบเจ้าหนี้เงินกู้แล้วนะคะเพราะว่าสามารถขายหมูพื้นบ้านได้25ตัวเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาราคากิโลกรัมละ90บาทได้เงินมากว่า 100,000 บาทด้วยกันส่วนที่เหลืออีก15ตัวมีคนจองแล้วทั้งหมดด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอารีกันค่ะหมูราคาดีค่ะขายไปกี่ตัวได้แสนกว่าขายไป25ตัวค่ะเมื่อกี่เดือนตอนนี้สบายใจแล้วมาตัวหมวกกันน็อกแล้วเบี้ยปอนวันละ750อ่ะจะเลี้ยงหมูเพิ่มไหมคะเพิ่มกะเพิ่มกะตอนนี้เขามารับซื้อเขาติดต่อมากิโลเท่าไหร่คะกิโลละร้อยกะจากเมื่อก่อนกิโลเท่าไหร่คะเมื่อก่อนกิโลละ65บาทเพิ่งขึ้นมาหลายวันแล้วยังกะหลายวันนั้นแล้วขึ้นมาหลายวันแล้วกะแล้วเมื่อก่อนเราขายอยู่กิโลเท่าไหร่คะกิโลละ60บาทค่ะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็คืออานิสงส์ของหมูแพงก็ทำให้หมู่บ้านนี้ขึ้นด้วยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเกษตรกรนะบอกว่าหมูที่เลี้ยงเนี่ยเป็นหมูพื้นบ้านนะมีไขมันน้อยกว่าเนื้อแน่นใช้เวลาเลี้ยงแค่ประมาณ4เดือนก็มีน้ำหนักตัวถึง50กิโลกรัมสามารถขายได้แล้วนะเลี้ยงง่ายต้นทุนไม่สูงหมูหากินได้เองตามธรรมชาตินะคะคือประเด็นเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวจะสับสนนิดนึงค่ะเคสเนี้ยเป็นการเลี้ยงแบบชาวบ้านเลี้ยงใช่ใช่ไม่ได้เลี้ยงเป็นธุรกิจใหญ่ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่อีกแบบนึงมันจะเป็นอีกแบบนึงค่ะนะคนที่ได้อานิสงส์ก็คือชาวบ้านทั่วไปที่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูพื้นบ้านแบบนี้ที่ไม่ได้เป็นการเลี้ยงแบบเป็นกิจลักษณะใหญ่โตเป็นฟาร์มมีระบบอันนี้จะได้อานิสงส์อย่างคุณพี่คนนี้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นชาวบ้านเหมือนกันนะแต่เป็นอีกแบบนึงทำเป็นฟาร์มเลี้ยงลงทุนค่ะเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็นหมูแบบที่เลี้ยงแล้วก็กินอาหารที่ต้องซื้อมาอันนี้จะเดือดร้อนหนักเพราะอะไรฮะเพราะค่าอาหารก็ขึ้นใช่นะค่าอาหารขึ้นต้นทุนและค่าจัดการฟาร์มที่ต้องจัดการป้องกันโรคระบาดด้วยให้ได้ตามมาตรฐานนั่นแหละมันมีโรคระบาดตอนนี้ค่ะแล้วมันต้องกำจัดสุกรบางส่วนนั่นน่ะคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับคนที่เลี้ยงเป็นฟาร์มค่ะนะคนที่เลี้ยงเป็นฟาร์มก็คือถ้าเรานึกภาพตามจะเห็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็กินอาหารสัตว์
ต้องเอาให้เขาแล้วมันต้องมีค่าฉีดยาค่ากำจัดด้วยกำจัดสุกรที่ตายแล้วสุกรเนี่ยถ้าเกิดที่ไหนเป็นโรคก็จะมีเงื่อนไขมีรายละเอียดอีกต้องกำจัดหมดต้องยังไงเคลียร์ฟาร์มให้ปลอดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกรณีของชาวบ้านเลี้ยงทั่วไปชาวบ้านเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงถ้ามีราคาขึ้นฉันก็ขายอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นปัญหานี้ปัญหาใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ที่เดือดร้อนคือคนที่พูดอันหลังนี้คือที่ทำเป็นธุรกิจเนี่ยแล้วกระทบแล้วที่เนื้อหมูมันหายไปเยอะก็เพราะว่าอันหลังนี้เพราะหมูส่วนใหญ่มันอยู่ในระบบนี้นะเพราะฉะนั้นที่ไปแก้ปัญหาด้วยการส่งออกเนี่ยมันจึงมีผลทันทีตรงที่ว่าไอ้ที่เคยส่งออกไปก็จะต้องยังอยู่ในประเทศประมาณอย่างน้อย1ล้านตัวนะ1ล้านหมูสุกรมีชีวิตเนี่ยเมื่ออยู่ในประเทศห้ามส่งออกมันก็จะมีซัพพลายเพิ่มกลับปริมาณเข้าสู่ระบบปริมาณของเนื้อหมูก็เพิ่มขึ้นนะแต่ความต้องการเนี่ยความต้องการเนื้อหมูเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าจะลงได้เท่าไหร่ราคา อันนี้เราไม่สามารถพูดได้นะแล้วถัดจากนี้หลังจากนี้ที่กระทรวงพาณิชย์จะทำเนี่ยก็คือสั่งให้คนที่เลี้ยงเกิน500ตัวขึ้นไปค่ะนะหรือมีสต๊อกเนื้อหมูจำนวนมากๆต้องรายงานข้อมูลต้องรายงานสต๊อกและรายงานราคาด้วยทีนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะตามมอนิเตอร์ว่าหมูทั้งระบบมีอยู่เท่านี้รู้แล้วตัวเลขค่ะแล้วมีใครเก็บสต๊อกมีใครเก็งกำไรมีการปั่นราคาขึ้นไปถ้าผิดกฎหมายจัดการนะนี่คือเฉพาะหน้าใช่ค่ะถามว่ามันจะลงทันทีไหมต่อไปนี่เป็นความเห็นผมนะฮะไม่ลงทันทีหรอกครับเพราะอะไรเพราะปริมาณสุกรที่จะเพิ่มขึ้นมาฉับพลันเนี่ยไม่มีสุกรเนี่ยจะไปเพิ่มก็คือไอ้ระยะยาวที่เขาบอกระยะกลางอ่ะที่จะไปเพิ่มสินเชื่อให้กับผู้เลี้ยงนะโอ้ยกว่าจะไปขุนหมูขึ้นมาได้แล้วก็ไปเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เลี้ยงนะในระบบซึ่งเลี้ยงการพาณิชย์อ่ะไอ้ตรงนั้นจะเป็นตัวเพิ่มปริมาณเนื้อสุกรขึ้นมาได้ะนะเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับภาวะนี้ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งแน่นอนจะไม่เกิดผลทันทีแน่นอนที่ราคาจะลดลงะนะอันนี้ต้องยืนยันข้อเท็จจริงตรงกันแต่ถามว่าการแก้ปัญหานี้ทำถูกต้องไหมก็เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาที่ต้องทำเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าสบไม่ส่งออกอย่างเดียวแล้วจบไม่ใช่ทำอย่างอื่นด้วยควบคู่กันไปด้วยมีระยะเฉพาะหน้ามีระยะกลางนะตามที่คุณเล็กเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยพักมาพูดถึงเรื่องครอบครัวกันบ้างนิดหนึ่งเรื่องครอบครัวเรื่องของความรักต่างวัยวันก่อนเนี่ยมีคู่หนึ่งไปแล้วนะช่วงหลังจะมีข่าวเรื่องนี้บ่อยมากเลยเมื่อวานนี้มีอีกที่หนึ่งฮะมีที่สกลนครค่ะเป็นยังไงคะคู่นี้เป็นความรักต่างวัยคราวนี้ผู้ชายอายุ19ผู้หญิงอายุ52นะค่ะผู้ชายอายุ19เนี่ยประมาณอยู่อยู่ที่ตำบลโพนงามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะค่ะคือเขาเปิดใจว่าตั้งแต่เรียนอยู่ป.4นะมาช่วยงานทั่วๆไปในบ้านของนางจันลาก็คือคุณผู้หญิงในภาพเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้อายุ52นะอยู่นานไปยิ่งอบอุ่นยิ่งรู้สึกดีเกิดความรู้สึกดีๆหลังจากนั้นเรียนจบไปทำงานกรุงเทพกลับมาก็ไปมาหาสู่กันนะจนกระทั่งมาเปิดใจกันในภายหลังนะตอนอายุ19นี่ว่าแอบมีใจให้มาตลอดนะล่าสุดมีการผูกข้อต่อแขนตามประเพณีให้ญาติผู้ใหญ่รับรู้เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาญาติผู้ใหญ่รู้ว่าไปคบหากับคนอายุห่างกันถึง33ปีเป็นยังไงบ้างนายวุฒิชัยบอกว่าไม่ลังเลเลยนะครอบครัวก็ไม่ปิดกั้นเป็นเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าที่มาคบเนี่ยคนก็ว่ายืนยันว่าไม่ใช่ส่วนนางจันลาฮะไปฟังเจ้าตัวฮะฝ่ายหญิงเปิดใจบ้างนะก็เลยบอกว่าก็เที่ยวไปเที่ยวมาประมาณ3ปีนี่3ปีที่ผ่านมาบ่ที่ว่าเนี่ยปั๊บแล้วหลังจากที่นุ่มตั้งมาเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่เกิดความประทับใจจังใดก็แบบบ่ได้คิดบ่ได้ฝันแล้วก็หมอก็เลยมาจากกรุงเทพฯแล้วหมอก็ระบายอารมณ์บอกว่าสิมาขอเอาบ่แม่จะมาเอาได้จังไรเพราะเราไอ้ผมมากมาทานแล้วบ่กล้าว่าก็แล้วแต่แล้วคำนึงสิมักอีหลีมักอีหลีบ่ล่ะมักอีหลีตอนนั้นว่าเล่นว่าจริงบ่อันคุณจันเลย
พ่อเด่นเชิงซับไปหยอกวันเถอะหยอกเล่นแล้ววันนี้ก็เลยบอกว่ามากอื้อถูกเอาข้อประกันอย่างเล่าไปก็ลองโทรหาลูกก็บอกว่าลูกก็เลยแง่อีกว่ามึงมักแม่กุยรีบ้าก็บอกมักผมมักอื้อเอ้อควันมึงมักอื้อเห็นอะไรมึงบอกว่าไงมีไงมึงบอกแล้วนี่ก็เป็นการเปิดใจของคุณจันลานะคะฝ่ายหญิงบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็มีการโทรศัพท์สอบถามคุยกับลูกๆแล้วล่ะว่าลูกๆเห็นดีเห็นงามด้วยไหมลูกๆก็ไม่ได้มีปัญหานะคะก็ครองรักกันมาแล้วและปัจจุบันนี้นะคะก็ใช้ชีวิตกินอยู่กับคุณวุฒิชัยแฟนหนุ่มอายุ19แล้วก็มีหลานวัย12ปีอีก1คนนะรายได้หลักเนี่ยก็มาจากการรับจ้างทั่วไปหากินหาอยู่ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานว่าอย่างนั้นนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่เป็นที่ฮือฮานะเห็นเขามีความสุขก็มีความสุขมีปัญหาไปด้วยคุณเล็กมีปัญหาไหมอย่างนี้ไม่มีปัญหาถ้าอายุห่างกัน30ปีนะสมมติว่าวันนี้คุณเล็กอายุ30นะคู่สมมติว่าเป็นชายหนุ่มเนี่ยอาจจะเพิ่งเกิดนะอุ้ยใช้คำว่าเพิ่งเกิดเลยล่ะอ้าวก็30ไงอายุระยะห่างกัน30ปีไงจะเลี้ยงต้อยตั้งแต่เด็กเลยเหรออ๋อเอาน้องสักวัย15แล้วเล็กอายุ40แต่ไม่เป็นไรหรอกก็จะทันกันตอนแก่พอดีแหละคือพอตอนแก่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเราอายุ30แล้วคนที่เรารักเพิ่งเกิดใช่ไหมมันดูเหมือนหุ่ยอ่างแต่ว่าถ้าถึงวันเราอายุสัก60สัก80อ่ะคนที่เป็นแฟนเรานี่ก็อายุห่างเรา30ก็จะประมาณเท่าไหร่ล่ะ80ก็50ใช่ไหมแต่ก็อายุไม่เยอะไงมันจะเริ่มไล่ทันกันเรื่อยๆค่ะค่ะนะก่อให้รักกันก็พอแล้วแหละเป็นเรื่องของคน2คนอันนี้ไม่มีปัญหาความรักระหว่างวัยนะจะมีปัญหาเรื่องจิตวิทยาเรื่องสังคมเรื่องโลกทัศน์นี่ก็ไปจูนกันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นพระอยู่แล้วครองจีวรอยู่แล้วไปมีพฤติกรรมก็คือโอ้ไปหลงรักสาวเนี่ยคือผมว่าอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยใน Thailand Vision เนี่ยวันนี้เขาโค้ดสิ่งที่ทิดปองเนี่ยเปิดใจบอกว่าตั้งแต่สมัยอยู่เป็นพระนะตอนนั้นเนี่ยก็แอบชื่นชมแอบชื่นชอบแอบมองบุ๋มปนัดดาอะไรดีนะบุ๋มก็ว่าดีเหรอคะแต่คราวนี้บุ๋มไม่ว่าดีฮะ บุ๋มเนี่ยเตือนทิดเลยนะระวังคำพูดอาจเกิดผลกระทบนั่นบุ๋มปนัดดาฝากบอกทิดปองว่าในฐานะพี่สาวนะค่ะจากนี้ไปเนี่ยตั้งสติระมัดระวังจะพูดจะคิดจะทำอะไรทุกอย่างมีผลกระทบหมดโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลรุนแรงมากนำสิ่งที่ศึกษาธรรมะมาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ช่วยเด็กยุคใหม่จะดีกว่าเพราะทิดปองเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงค่ะนะอันนี้บุ๋มก็ขอบคุณสำหรับความรู้สึกที่มีให้แต่บอกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยคือมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่ขอออกความเห็นแล้วกันค่ะ